สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันได้แบบ Build Survive The Robot นั่นเองว้าวทำไมดูสนุกจังเย้ในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาแบ่งเป็นฝั่งคนแล้วก็ฝั่งโรบอทค่ะหุ่นยนต์พวกนี้เนี่ยเป็นหุ่นยนต์สังหารแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพวกเราจำเป็นจะต้องสร้างฐานลับของเราก่อนเพื่อที่จะปกป้องตัวเองจากพวกหุ่นรบนั่นเอาล่ะพวกเราหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วมาต่อเติมฐานลับของพวกเรากันเลยเย้อุปกรณ์ผมมีดาบเป็นแบบว่าไม้นะเนี่ยไม้เดี๋ยวฉันจะเอาล่ะฉันจะขึ้นไปบนสูงๆพวกโรบอทเนี่ยเอาตรงๆนะมันอะต้องมาแบบกว่ามันจะถึงตัวพวกเราเนี่ยคงใช้เวลานานน่าดูถ้าเกิดว่าเราต่อให้มันสูงมากๆเราทำเป็นบ้านต้นไม้ดีกว่าทุกคนได้เดี๋ยวหนูต่อฐานให้จะไปเอาแบบแข็งแกร่งสุดๆไม่สามารถมีใครระเบิดได้โอเคโอเคว่าแต่ปางจะขึ้นมาได้ใช่ไหมเนี่ยฉันต่อสูงมากไม่ได้แล้วล่ะฉันบล็อกหมดโอ้โหเธอต้องซื้อบล็อกคูณสองสิเฮ้ยเฮ้ยมีคนทำบล็อกพังเอ้ยทำไมของฉันน่ะมันถึงไม่ต่อมันพวกนายเลยบล็อกของนายอาจจะไม่แข็งแกร่งพอดิเอาล่ะทุกอย่างประมาณนี้พอละอุ้ยแต่มีฐานหินคริสตัลอันนึงโหอันนั้นน่ะแข็งแกร่งมากต้องใช้แบบหุ่นยนต์ถึง2ระเบิด3ระเบิดอ่ะถึงจะสามารถพังได้อ่ะโอ้พวกนี้มันพวกรวยวันนี้สิบวิเอาไงจะแม่งเวลากำลังจะหมดแล้วฉันว่าฐานของฉันพอโอเคแล้วมีที่กำบังเอาไว้ให้เกาะได้แล้วก็ตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหุ่นยนต์ใครจะได้เป็นคนอย่าบอกว่าฉันอยากเป็นคนฉันอยากเป็นคนเพราะว่าฉันมีดาบแล้วมีแค่ดาบเองเหรอผมอยากเป็นมนุษย์ต่างดาวตอนนี้คุณจะได้เป็นอะไรหรือเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นคนจะเป็นคนเฮ้ยผมเป็นหุ่นยนต์แล้วฐานดูอย่างแข็งแรงอ่ะผมเป็นหุ่นยนต์ตอนนี้ฉันกับจุ๊บแจงเป็นกลุ่มคนในบ้านที่สูงสุดๆแล้วนี่มันมาพักทำไมช่วยด้วยข้ารามีนักเวทเต็มเลยโอ้ยหุ่นยนต์ตอนนี้เราคนกำลังกำจัดหุ่นยนต์ในการร่ายเวทแล้วก็เผาไฟนะสงสารหุ่นยนต์มากเลยขอโทษครับเขามีปืนแช่แข็งฉันจะสู้ยังไงไว้ฉันบอกแล้วว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นกลุ่มเด็กรวยมีแต่คนที่แบบมีของดีทั้งนั้นถ้าเราเก็บเลเวลเยอะนะคะเราจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหุ่นยนต์เนี่ยเป็นรูปร่างต่างๆได้ด้วยอย่างของแป้งเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดหุ่นยนต์ใช้หุ่นยนต์ปกติเนี่ยจะเป็นแบบนี้ส่วนถ้าเป็นเลเวล5นะคะเลเวล6เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบหุ่นยนต์เกราะที่ตัวด้วยเออมีอาวุธด้วยเห็นอาวุธแจ้งปะไหนของฉันอาวุธอันแรกเนี่ยมันจะเป็นดาบแต่ว่าถ้าเป็นอาวุธเลเวล7เนี่ยมันจะเป็นหน้าไม้หน้าม้าได้ไหมฉันมีคอสโบว์มีได้มาแล้วเอ้ยยิงไปเลยจะยิงมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่สู้ไม่ได้เลยอ่ะอุ้ยตอนนี้คือหุ่นยนต์ไม่สามารถต้านทานมนุษย์ได้เลยอ่ะพวกเราอยู่ตรงนี้เนี่ยโดนไปดิโดนไปดิระเบิดคนไปตาย1คนนะคะซึ่งจำนวนหุ่นยนต์เนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าคนตายนะเออไอ้ที่ตายกันทันทีอ่ะไม่มีทางฉันอยู่ที่นี่กับทุกแจงดีมาดีแข็งแกร่งที่สุดเราไปรังมาเพื่อฆ่าคุณอย่าตายแน่ไอ้มนุษย์ตลกอ่ะคือทำไมหุ่นยนต์มันเสียวแปลกๆอ่ะจุ๊บแจงเป็นคนจะไหนนี่จมูกบี้เป็นคนไหนเป็นคนไหนคนบ้านไหนมีสิทธิ์มาเรียกจันมาหุ่นยนต์ตกไปมันระเบิดขาบ้านโอ้โหหายไปแล้วหนึ่งแยงหายไปเรียกเสาเขาเรียกเสาบ้านหรือเปล่าขาบ้านเรียกว่าขาบ้านพี่โมดหนูรู้แล้วมันอยู่ไหนกันมันอยู่ในบ้านที่หนูเป็นคนสร้างบ้านหนูพังพื้นอ้าวทำไมบ้านลอยฟ้าได้อ่ะyears later เฮ้ยฉันเก็บเลเวลมาถึงเลเวล13แล้วนะจ๊ะอ๋อแกเนี่ยมันสุดยอดจริงนี่ฉันมีปืนไฟด้วยว้าว14แล้วต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยฉันกะว่าจะสร้างอะไรที่มันดูแบบแข็งแกร่งขึ้นเฮ้ยดูคนนี้ดิเขาสร้างป้อมปราการเฮ้ยสุดยอดเลยป้อมปราการมันเล็กอ่ะประสาทเลยนะฉันมีความคิดที่ดีถ้าเกิดว่าพวกนายเนี่ยอยากจะได้ปราสาทที่จริงจังจริงๆเนี่ยเดี๋ยวฉันจะสร้างให้โดยที่ใช้75โรบาทโอ้โหมันใช้ไปด้วยดิรับมือไหนปราสาทนี่โอ้โหข้างหลังเข้ามาเร็วโอ้นี่มันสุดยอดไปเลยเอาราซาปราสาทมาแบบนี้ม
บอกเลยว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำลายปราสาทของฉันได้แต่ว่าเราต้องปิดประตูก่อนเนาะมีอยู่อย่างเดียวอ่ะถ้านายไม่เป็นหุ่นยนต์ไปซะก่อนฉันไม่อยากเป็นหุ่นยนต์นะสิเพราะฉันสร้างปราสาทเด็ดขนาดนี้และฉันเนี่ยมีปืนไฟสำหรับการยิงหุ่นยนต์ด้วยเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าดูสิว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนแล้วว่ะนายทำทางปิดด้วยดิปิดทางแบบว่าระเบิดแล้วก็นายดูฉันทำลายมันไม่ได้มันปิดอ่ะไอ้พวกบ้านนั้นมันปิดทางฉันเฮ้ยอย่าเพิ่งปิดดิยังไม่ได้เข้าเลยมาปิดประตูให้อยู่เนี่ยโอเคพวกนายสามารถใช้ก้อนผลึกฟ้าในการที่จะเอากระโดดเข้ามาได้นะกระโดดได้แต่นั้นก็ทำลายบันไดด้วยนะสล็อตฉันว่าเราจะไม่ทำลายบันไดเพราะว่าเราจะเป็นสปายให้กับโรบอทถ้าเกิดว่าวันนึงเราเป็นโรบอทเนี่ยพวกนายคิดสภาพดีกว่าจะทำลายตรงนี้ได้เดี๋ยวใช้เวลาแลปีนะเดี๋ยวนะไอ้ข้างบนของนายนี่อะไรนักหนาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเสาอะไรเนี่ยโหพวกเขาพยายามที่จะสร้างขาใยแมงมุมเพื่อทำให้ที่นี่แข็งแกร่งมากขึ้นอีกอะดูดิใช่เราจะสุดยอดอะเราไม่ได้ใจร้ายเฮ้ยปังไม่มีคนทำชิงช้าด้วยดูดิคือโคตรเท่จะไปมาเล่นดิมาเล่นดิไม่เอาหรอกโคตรเจ๋งเย้นี่คือชิงช้าสวรรค์นะใครอยากขึ้นก็ขึ้นมาดิโอ้ยฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีอะไรเจ๋งขนาดนี้มาก่อนแล้วก็มีเล่นด้วยอ่ะแล้วก็มีชุมชนด้านล่างด้วยนะนั่นน่ะเห็นไหมเขาสร้างตรงบริเวณจุดเกิดของโรบอทเลยว้าวเอาละฮะเหลือเวลาเพียงแค่22วินาทีเท่านั้นนะคะทุกคนพร้อมนะพร้อมพร้อมฉันอยู่บนจีบใช่ไหมไม่ได้โรบอทนี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าพวกเราจะเป็นใครระหว่างคนหรือโรบอทเป็นคนฉันจะยิงอยากเป็นคนฉันอยากเป็นคนฉันอยากเป็นคนครั้งนี้ขอเป็นคนด้วยเถิดเพี้ยวกลัวและตอนนี้พวกนายได้เป็นคนโรบอทผมเป็นหุ่นยนต์ไอ้บ้าเอ้ยฉันเสีย75โลบักเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเป็นหุ่นยนต์ลายไงแล้วฉันไม่มีอาวุธไปด้วยให้ตายเถอะแล้วฉันสร้างสิ่งนั้นมาพี่โม่ไหนเป็นอะไรพี่โม่ก็หุ่นยนต์ไงงั้นพวกเราต้องมาช่วยกันทำลายนะฉันรู้ว่าจุดอ่อนของที่นั่นมันมีอะไรแล้วเขาระเบิดเอ้ามีคนแอบอยู่แล้วทำไมพวกเราต้องเป็นด้วยฉันอุตส่าห์สร้างไปเถอะพวกนาย let's goฉันยิงได้แบบนอนติ้วอ่ะฉันแค่เชื้อล้างสมองพวกมันเรียบร้อยแล้วตอนนี้พวกมันอยากจะเป็นโรบอทใจจะขาดปลางอุ๊ยฉันก็ไปเอ๊ะเดี๋ยวเอ้ยมันดูดิสอดของเราแล้วสวัสดีเพื่อนนายสร้างชุมชนอยู่ตรงนี้เหรอเออย่าพวกนายอย่าทำร้ายกันเลยอย่าเฮ้ยเฮ้ยฉันจะตายแล้วอย่านะเฮ้ยดูดิโรบอทพลายมันตกลงมาแล้วโอ้ยไม่นะไม่นะอย่าทำฉันอย่าทำฉันได้โปรดได้โปรดอย่าทำฉันปุ๊บพวกนายแตกกันหมดนี่ดาเมจแรงมากยังไงอ่ะพวกเราก็ไม่ชนะหรอกเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าปราสาทฉันเดียวกันเหรอป้อมปราการของนายไงแต่ประตูมันเปิดแล้วนะป้อมปราการอ่ะฉันฆ่ามันไปๆพวกเราบุกเข้าไปในปราสาทครับบุกเข้าไปในปราสาทผมจะฆ่าคนขึ้นไปชั้นที่สูงที่สุดแล้วจากนั้นทำลายทางเข้าออกของบ้านพวกเราอีกแค่นาทีครึ่งนะไหวป่าไหวป่าไวเลินไหวป่าพวกนายอ่ะไม่ไหวแน่นั่นไงไอ้นั่นอ่ะไอ้เขียวอ่ะมันตกลงไปอ่ะโอ้โหคนอยู่ข้างบนเพียบเลยตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่30วินาทีเรายังระเบิดป้อมปราการไม่ได้นี่มันแข็งแกร่งมากจริงๆมีคนตายไปแล้วแขนขาอวัยวะแตกไปหมดตอนนี้หุ่นยนต์มี15ส่วนคนยังมีเยอะอยู่ค่ะแต่คิดว่าศึกครั้งนี้เราอาจจะไม่รอดทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและฉันได้เรียนรู้จากครั้งนี้ว่าเราอย่าซื้อปลอมประกาศเรื่องต่างที่เป่งเลยระเบิดมันย้าวพูดได้แล้วแหละฉันเป็นสุดยอดมนุษย์ผู้รอดชีวิต A few moments later เอาล่ะพวกนายครั้งนี้ฉันสร้างเรือเหาะอันใหม่ดูซิว่าฉันจะได้เป็นคนหรือไม่ถ้าฉันไม่ได้เป็นคนฉันจะเลิกเป็นและฉันจะไม่อยากเป็นมันอีกต่อไปละเพราะฉันได้เป็นหุ่นยนต์เยอะเหลือเกินน่าจะไม่ได้เป็นก็ได้มาดูซิว่าครั้งนี้ใครจะได้เป็นคนใครจะได้เป็นหุ่นยนต์กับเรือเหาะของฉันเองก็ต้องได้เป็นคนแน่โรตีบังไอ้ได้นั่นก็คือคนว้าวฉันเป็นคนผมเป็นหุ่นยนต์โอ้ my god
ืนแบบนี้เรือหอของฉันอาจจะไม่ส่องแสงสว่างเพราะฉันลืมสร้างไฟฉันสร้างเกือบไม่ทันด้วยซ้ำแต่ว่าเรือหอของพวกเราเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงด้วยฐานที่เป็นหินฉันจะไม่ยอมให้พวกนายสร้างกำแพงเด็ดขาดฉันจะบ่มมันอยู่บนเรือฉันจะบ่มยาเราต้องการความช่วยเหลือถ้าแกยังอยู่แบบนั้นเราตายแน่มันทลายแล้วอ่ะดูดิกำแพงอ่ะนายไม่คิดจะลงมาช่วยเพื่อนๆคนอื่นๆเลยเหรอคนที่เขามีปืนไฟเขากำลังเป็นกองหน้าแล้วก็ฆ่าโรบอทอยู่ฉันอยากเป็นกองหน้าฉันจะไปเฮ้ยแต่ว่าเรือของที่ฉันสร้างขึ้นมาไหนต้องสละเรือนะเพราะว่าตอนนี้คนต้องการความช่วยเหลือเยอะกว่าเพื่อนกันเราจะตายกันหมดฉันไม่ยอมยอมฉันพอแล้วยอมฉันตายไปจะโดนระเบิดไอ้ปังโดนระเบิดโอ้มันแหลกจะไปช่วยด้วยฉันมาแล้วไอ้พวกระเบิดโอ้จะเป็นสุดยอดโอ้ว้าวพวกมันมาแล้วโอเคเรียบร้อยเอาระวังจะแบงหลังเออหนูตายนะโอ้ลักก่อนค่ะโอ้โหปังไอ้ปังโดนแกงและระเบิดอีกคนนึงค่ะครับผมมาดิฉันทำลายชาโม่ก่อนฉันทำลายชาโม่ก่อนมันกำลังจะขึ้นมามาแล้วรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายนะคะฉันจะทำลายหลังบางพวกมนุษย์ให้หมดแล้วเรือหอฉันยังคงอยู่ดีอุ้ยมองจากด้านล่างนี่สวยมากเลยอ่ะใช่ไหมมันมีทางขึ้นข้างบนสุดเห็นปะไหนเห็นมั้ยมีคนต่อทางให้เราด้วยผมผลงานตัวเองก็ได้ด้วยเว้ยโอเคฉันเห็นนี่มีคนต่อทางบันไดนะตรงนี้ตรงนี้เห็นปะมีคนต่อทางมาไว้สำหรับให้พวกโรบอทเป็นไส้ศึกนะเนี่ยขึ้นไประเบิดมาตรงนั้นน่ะพวกกบฏเหรอใช่พวกกบฏกบฏตัวนั้นมีชื่อว่าสุนีแน่ๆเพราะว่าสุนีชอบต่อทางแปลกๆสุดยอดพวกเราทำลายมันให้หมดโอ้ยมันตกลงมาแล้วเบเด้ฐานเริ่มตกลงมาหมดแล้วครับผมยังเหลืออีกนิดหน่อยเท่านั้นเฮ้ยฉันเห็นมนุษย์คนหนึ่งมันอยู่ตรงนี้นู่นบนยอดสีน้ำเงินน่ะโอ้บนสุดเลยเหรอแต่ว่ามันไม่มีฐานที่จะชนะพวกเราได้หรอกเพราะพวกเรามีจำนวนที่เยอะกว่านี่เรายังเห็นตัวมันเป็นรางๆอยู่มันใช้ปืนไฟด้วยนะน่ะมันลงมาแล้วข้ามาเนี่ยที่ฉันต่อทางว่าจัดการไม่น่าไว้ชีวิตไว้ชีวิตฉันเอออย่างนั้นไว้ชีวิตฉันอย่างนั้นเหรอมีคนนึงอยู่บนหอคอยโอ้ยหอคอยมันไปได้ยังไงเพราะมันอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าพี่ไม่ใช่มันแอบอยู่ตรงนี้เอ้ยมันลงมาแล้วรวมพวกเราจัดการพวกนี้ทันโนทันยิงระเบิดได้นะระเบิดได้ไปโอ้ยนิดเดียวเองโถเอ้ยโหเก่งมากมนุษย์คนนี้คือแอบได้แนบเนียนมากครับผมก็โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับมนุษย์ vs โรบอทนะคะและถ้าใครชอบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยสนุกมากๆเลยคือแป้งเล่นไปแบบเพลินมากนะตอนนี้เลเวล15แล้วนะคะไว้เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าใครเนี่ยชอบดูนะแล้วมันมีอะไรอัปเดตใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายฉันเลเวล15แล้วฉันสามารถเป็นโรบอทปาระเบิดแบบจุ๊บแจ๊กได้แล้วครั้งหน้ามาเล่นกันอีกนะได้เลยโอเค